ับท่านขอบคุณค่านมกล่องด้วยนะฮะเสียแฟนมาหาเอ้ยอายด้วยอายขอบคุณครับกำลังใจจากแฟนคือคะแนนแห่งความนิยมน้ำใจจากท่านผู้ชมนั่นคืออนาคตของน้องเอเชียขอบคุณแบงค์ทุกใบจากน้ำใจของท่านด้วยขอบคุณมากครับยังทนไม่ไหวเลยขอบคุณแม่มากครับเดี๋ยวอายเมื่อกี้แนะนำว่าไงนะแนะนำตัวเองหน่อยสิคะสวัสดีครับผมชื่อน้องเอเซียมาสเตอร์คีครับถ้าเกิดว่าในเฟซก็จะชื่อว่าเอเซียฟิตฟิลนะคะเป็นพี่ชายแท้ๆของน้องอายนะคะชัดช้าหน่อยเฟซอะไรนะเฟซชื่ออะไรนะคะเอเซียฟิตฟิลครับใครตั้งให้คะตั้งเองค่ะโอ้ยไม่น่าละค่ะก็ผลงานล่าสุดของน้องนะคะก็เป็นผลงานเพลงเต่าจ๋าก็มีรายการไม่ท่องคำเด็กนะคะที่ออกอากาศไปก็จะเป็นหัวล้นๆแต่งตัวชุดขาวๆเอากางเกงปูมาใส่เขาเนี่ยนะใช่ค่ะแล้วก็ยังมีรายการเสียงสวรรค์พิชิตฝันค่ะ อันนี้ออกอากาศไปแล้วเช่นเดียวกันแต่ว่าไฟดับทั้งหมู่บ้านไม่มีใครได้ดูเลย กำบังขนาดนั้นเลยเหรอออกอากาศแล้วไฟมันดับแล้วก็ยังมีรายการศึกวันดนเพลงเด็กด้วยนะคะอันนี้ก็ตกรอบก่อนก็เลยไม่มีใครได้ดูเลยนะ อ๋อเดี๋ยวอันนี้คือเหตุผลที่เขาไม่ได้เห็นกันใช่ไหมไม่ได้เห็นวันนี้นึกว่าไฟดับอีกรอบอ๋อค่ะแล้วก็มีรายการล่าสุดนี้นะคะกับรายการมาสเตอร์คีย์เวทีแจ้งเกิดเด็กนะคะก็ท่านติดตามชมก็คงจะจำน้องเอเชียได้นะคะแล้วก็จะออกอากาศอีกวันที่เท่าไหร่คะวันที่9เดือนนี้นะคะเป็นรอบรองแชมป์ครับผมโอ้ยไม่ธรรมดารองแชมป์นี่แบบไปยืนให้เขาแบบเอาใช้ข้าวซื้อข้าวซื้อน้ำอย่างนี้หรือเปล่าวะอันนี้อย่างนั้นวันรอบแรกเขาบอกไม่ทองคำเด็กบอกเข้ารอบเพราะว่าอีก90คนป่วยเลยเข้ารอบไปใครวางยาเขาบอกค่ะก็วันนี้ให้การเสียเวลาก็มาทำงานเพลงสนุกสนานจากน้องเอเชียอีกสักหนึ่งผลงานเพลงเพลงอะไรครับเอเชียครับชื่อเพลงอะไรฮะชวนน้องแต่งงานครับใครอยากกินเด็กเชิญฮะ
ส่งสัญลักษณ์ด้วยไม่ธรรมดาน้องเอเชียครับผ่านหมดระหว่างเพลงหรืออะไรคะเออเดี๋ยวคือจริงๆแล้วเด็กคนนี้ผมเห็นตอนแรกเมื่อ2ปี3ปีที่แล้วไม่นึกว่าเขาจะมาไกลขนาดนี้คือเขาร้องแข็งมากในวัยเดียวกันนั่งรถไฟไอ้นี่มาไปโน่นแล้วก็เพราะเป็นอย่างเงี้ยก็ไม่คิดว่าจะร้องเพลงได้เหมือนกันนะแล้วก็อีกอย่างตอนนี้กำลังงงสงสัยเหลือเกินเอเชียถามจริงๆลอยกระทงนี้จะไปร้องเพลงหรือจะไปประกวดนางนพมาศสองอย่างเลยค่ะวายนั่งทาลิปติกอย่างนี้แล้วน้องบอกว่าอนาคตถ้าพี่ไอดังแล้วน้องขอไปช่างแต่งหน้าให้ฝากด้วยแล้วกันครับน้องไอจริงๆแล้วน้องเอเชียครับนายก็ต้องขออนุญาตฝากผลงานสักเล็กน้อยแล้วกันนะคะยังไงก็ต้องฝากติดตามชมภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์นะคะเรื่องศรีอโยธยานะคะก็จะออกฉายวันที่5ธันวาคมนี้นะคะอย่าลืมติดตามชมด้วยนะคะแล้วก็ยังมีละครทีวีทางช่อง7สีนะคะกับเรื่องมัสยานะคะก็เล่นเป็นเพื่อนแก๊งนักเรียนคอนเวนของนางเอกด้วยไงก็จะติดตามชมน้องไอด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับก็ขอบผมนะครับก็เป็นนักเรียนระดับชาตินะครับแล้วก็นักร้องระดับชาติด้วยนะครับแล้วก็ลูกกตัญญูดีเด่นระดับชาติครับแต่ว่าไม่ใช่ชาตินี้นะครับชาติไหนครับนึกว่าชาติที่แล้วไอ้ทิศค่ะงานก็ต้องขอฝากเราสองคนไว้ในใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ